ตลาดหุ้นไม่ได้เสรีอีกต่อไปนะครับระยะเวลาทางเศรษฐกิจเนี่ยใกล้จะบึ้มแล้วนะครับและนี่คือคำแนะนำจากนักลงทุนระดับโลกเพื่อให้คุณได้รับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจไปด้วยกันครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงคำแนะนำหนึ่งของเรดิโอนะครับที่เป็นนักลงทุนระดับโลกเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีขนาดใหญ่สุดในโลก 160,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับและมีความมั่งคั่งเป็นอันดับที่47ของโลกใบนี้ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับเลได้สัมภาษณ์กับทางบูมเบิร์กนะเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับของโควิดแล้วก็การที่เติบโตของจีนที่แบบรวดเร็วมากๆนะครับโดยเลเนี่ยได้มองถึงเรื่องของธนาคารกลางก็คือเฟดเนี่ยทำการพิมพ์เงินหรือทำการ QE อย่างหนักหน่วงในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้เลยครับซึ่งนี้ผมเชื่อว่าใครหลายคนก็ได้ยินเรื่องของการพิมพ์เงินที่แบบมหาศาลไม่ใช่เฟดเองจีนหรือว่าหลายประเทศเนี่ยก็เริ่มพิมพ์เงินอัดฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจเพื่ออุ้มทั้งประชาชนทั้งธุรกิจอะไรต่างๆนะแต่ว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ข้อดีนะแล้วมันมีผลเสียที่เป็นระเบิดเวลาตามมาและเลเนี่ยให้ความสนใจเรื่องนี้มากๆนะครับข้อที่1 นะครับตอนนี้ตลาดเสรีถูกทำลายครับเนื่องด้วยอะไรฮะเนื่องด้วยที่การพิมพ์เงินเพื่อจะอุ้มบริษัทต่างๆนานาเนี่ยไม่ให้มันล้มนะครับแต่การที่ทำแบบนั้นเนี่ยทำการบิดเบือนตลาดแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ตลาดเสรีที่แบบว่าใครที่แข่งขันได้ก็เติบโตใครที่ไม่ไหวแล้วก็ตายไปแล้วให้คนที่เก่งๆขึ้นมาสลับหน้าใหม่กับหน้าเก่าผลภาพใช่ไหมครับซึ่งเรย์บอกนะครับว่าก่อนเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงขาลงอยู่แล้วเป็นช่วงแบบเดฟไซเคิลหรือว่าประจักษ์หนี้ที่แบบเป็นช่วงขาลงครับดอกเบี้ยเนี่ยลดลงเข้าใกล้ศูนย์นะครับหนี้ภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะเติบโตสูงขึ้นนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดวัดใจนะครับถ้าบริษัทไหนเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้ไม่สามารถสร้างรายได้ไม่สามารถมี productivity ที่แบบเติบโตแข่งกับนี่ได้เขาก็จะตายไปและจะเปิดโอกาสให้ธุรกิจหน้าใหม่ได้เติบโตขึ้นมาคนที่แบบ lean กว่าตัวเบากว่าใช้เทคโนโลยีและมี productivity ที่ดีกว่าจะเติบโตขึ้นมาครับแต่บังเอิญครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดวิกฤตที่เรียกว่าโควิดถูกไหมครับไวรัสเนี่ยระบาดไปทั่วทุกหัวระแหงนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่หรือเล็กๆก็โดนเช่นเดียวกันครับซึ่งมันเป็นตัวเร่งที่ทำให้แบบว่าธุรกิจดั้งเดิมเนี่ยมันก็กระทบถูกไหมฮะกระทบอยู่แล้วล่ะถ้าคุณไม่สามารถมี productivity ที่ดียังไงก็ต้องตายครับแต่ไม่ใช่แค่ธุรกิจดั้งเดิมหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่แบบไม่สามารถเติบโตได้แล้วเนี่ยมันกระทบไปยังธุรกิจเล็กๆที่กำลังแบบก่อร่างสร้างตัวและมี productivity หรือว่ามีpotential การเติบโตสูงด้วยครับซึ่งการมาของโควิดเนี่ยมันทำให้ธุรกิจทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือเลวเนี่ยมันพังไปพร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเองทางภาคประเทศเองเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยเป็นแบบนั้นได้ไม่งั้นคนตกงานจะมาสารมันจะเกิดเป็นเหมือนแบบ the great depression ที่คนตกงานเยอะคนอดอยากซึมยาวธุรกิจพังมันซึมยาวมันกลับขึ้นมาไม่ได้นั้นเขาถึงเลือกที่จะอุดหนุนไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ดีหรือบริษัทห่วยก็ตามนะครับแต่ต้องยอมรับว่าการอุ้มเนี่ยมันทำให้ตลาดเสรีเนี่ยมันพังทลายไปและเม็ดเงินเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงไปอย่างยุติธรรมไม่ลงแบบSME ตัวเล็กๆตัวน้อยหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปเนี่ยคือด้วยจำนวนเม็ดเงินเนี่ยมันไม่มีทางที่เท่ากันอยู่แล้วครับและเมื่อตลาดเสรีถูกพังทลายไป productivity หรือว่ากำลังในการต่อสู้ผลผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงครับคือซึ่งสายที่ productivity เนี่ยมันหายไปก็เนื่องจากด้วยที่แบบการแข่งขันของระบบเสรีมันหายไปครับถ้าคนเราไม่ได้แข่งขันการที่จะเกิดคนที่ชนะและแบบมีศักยภาพที่สูงกว่ามันก็ไม่เกิดไงเพราะว่าการแข่งขันมันไม่เท่าเทียมเห็นภาพใช่ไหมครับหากมองในมุมของรัฐบาลเนี่ยเขาคงไม่สามารถจะเลือกอุ้มบริษัทที่ดีหรือว่าบริษัทที่แย่ก่อนได้ใช่ไหมฮะเขาจะอุ้มบริษัทที่แบบว่ามันขนาดใหญ่ก่อนที่ถ้าล้มเนี่ยมันกระทบต่อคนหมู่มากดังนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าคนที่ได้เงินเยอะก็คือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้รู้ว่าเขาอาจจะดีหรือไม่ดีอันนี้มันพูดยากนะครับซึ่งคุณจะเห็นนะครับว่ามีบริษัทหลายบริษัทมากๆเลยที่แบบเสียอำนาจการแข่งขันไปแล้วแต่ยังได้รับเงินอุดหนุนมหาศาลเช่นพวกสายการบินต่างๆหรือเครื่องบินต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเรย์บอกว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันคำนวณพื้นฐานลำบากมากเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ฟันดาเมนทัลหลักๆปกติมันมีเงินเม็ดเงินมหาศาลที่เข้ามาจากรัฐบาลการบิดเบือนตลาดความต้องการแข่งขันที่มันเปลี่ยนไปด้วยครับซึ่งโดยรวมเนี่ยโลกเราเนี่ยครับมีหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นครับแต่ productivity ที่น้อยลงครับในระยะยาวเนี่ยการที่มีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ที่น้อยลงประกอบกับหนี้ที่สูงดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยครับมันก็ทำให้การที่เติบโตข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างลำบากครับและถ้ามองในมุมของดอลลาร์เนี่ยเลบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ใช่เงินดอลลาร์อัดฉีดเยอะพิมพ์เยอะอุ้มขนาดนี้เนี่ยมันพังไปแล้วครับเสียความน่าเชื่อถือไปแล้วนะเหตุผลอย่างหนึ่งเนี่ยที่แบบว่ามันดอลลาร์มันยังมีค่าอยู่ก็เพราะว่าดีมานด์ในความต้องการเงินดอลลาร์ในระบบที่มีสูงมากนะครับเพราะว่านี่ครับมันปล่อยกู้เป็นดอลลาร์เยอะครับคนก็ต้องการดอลลาร์มาใช้นี่ครับซึ่งเลบอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะมีเพดานครับมันไม่ใช่แบบยิ่งอยู่มันมีความต้องการก็จริงแต่คุณจะอัดฉีดเงินไปเนี่ยเฮ้ย
มันมีเพดานนะมันมีวันที่ต้องดับสลายเหมือนกันนะครับคือการพิมพ์เงินอัดฉีดเนี่ยมันทำให้ความน่าเชื่อถือของดอลลาร์เนี่ยลดลงนะครับกลไกเสรีต่างๆเนี่ยมันก็ดูจะบิดเบือนนะฮะทำให้คนเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจในดอลลาร์ครับซึ่งตอนนี้เฟดกำลังวัดใจตัวเองอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยรูปแบบมันคล้ายๆกับว่าเฟดกำลังพิมพ์เงินซึ่งเขาก็รู้นะว่าการพิมพ์เงินเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยความน่าเชื่อถือของเงินดอลลาร์ตราสรีจะถูกพังลงนะครับแต่ว่ามันก็ยังวัดใจกับเรื่องของดีมานด์เงินดอลลาร์ในระบบเช่นตอนนี้เนี่ยโอ้โหเงินฝืดเคืองคนต้องการดอลลาร์คนเป็นหนี้ในเทอมของดอลลาร์เยอะก็ต้องการก็ต้องวัดกันระหว่างดีมานด์ซัพพลายนะครับข้อที่2ครับเรย์พูดถึงเวลแกปนะครับหรือว่าความเหลื่อมล้ำที่จะทางขางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเวลแกปเองก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปี2008ที่มีการพิมพ์เงินอัดฉีดเข้ามาอุ้มตลาดทุนอย่างมหาศาลนะทำให้แบบว่าเมนสตรีทกับวอลล์สตรีทเนี่ยมันเริ่มฉีกขาดออกจากกันครับและพอเรื่องของโควิดเข้ามาเนี่ยทำให้ความเหลื่อมล้ำมันยิ่งมากขึ้นไปใหญ่ครับมากขึ้นโดย2มุมหนึ่งคือการพิมพ์เงินอัดฉีดเนี่ยก็ต้องยอมรับเงินส่วนใหญ่มันอัดฉีดลงไปในตลาดทุนมากกว่านะครับทำให้ในรายงานของ CNBC เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามหาเศรษฐีอเมริกันเนี่ยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากว่า 434,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ภายใน2เดือนครับแต่ในทางกลับกันครับคนจนเนี่ยตกงานสูญเสียงานครับและแม้กระทั่งต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลรักษาตัวเองอยู่บ้านอะไรประมาณนี้นะฮะจากการรายงานของ IMF เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าทุกการเกิดไวรัสครั้งใหญ่ของโลกเนี่ยมันจะทำใหแกปนะครับหรือความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนยิ่งห่างเข้าไปใหญ่ครับอันดับแรกคือเรื่องของการตกงานถูกไหมครับคนจนมีการตกงานมากกว่าคนรวยนะแล้วก็ไม่พอครับเรื่องของการศึกษาด้วยครับเวลาที่เกิดเวลาใหญ่ๆเนี่ยคนจนจะไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียมกับคนรวยครับคุณจะเห็นภาพนะครับว่าพอไวรัสโควิดเข้ามาเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันยิ่งถางขึ้นคนรวยเนี่ยเอาจริงๆนะความมั่งคั่งเขาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีอัพสินอยู่ในตลาดทุนเยอะเห็นภาพไหมครับจากการวิจัยครับยิ่งเวลแกปสูงเท่าไหร่เนี่ยนะครับการแข่งขันก็ยิ่งลดลงเพราะว่าคนจนมันสู้ไม่ได้ที่ว่าไหมมันต่อสู้ไม่ได้แล้วแต่คนรวยก็จะกินเรียบกินเรียบเพราะการแข่งขันเนี่ยมันแข่งขันกันไม่ได้การแข่งขันเริ่มไม่มีปุ๊บทำให้ productivity โดยรวมเนี่ยก็จะยิ่งลดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเลย์บอกอีกนะครับว่ายิ่งทุนนิยมขับเคลื่อนไปแบบไม่เท่าเทียมกันแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและมีโอกาสเกิดการปฏิวัติความรุนแรงเรียกร้องหรือแม้ทั้งสงครามในปี1930ถึง1945ด้วยซ้ำครับซึ่งหากมองในแถวบ้านเราเราก็จะเห็นภาพว่าถ้าแบบคนจนมากๆอะไรเงี้ยเกิดความเหลื่อมล้ำมากๆมันก็สอดเสียงนะงานเกิดปฏิวัติหรือแม้ทั้งการเกิดการประท้วงการชุมนุมต่างๆให้เราได้เห็นกันนะครับและข้อที่3ที่เลย์พูดถึงนั่นคือการท้าทายของขั้วโลกขั้วอำนาจใหม่ซึ่งนั่นก็หมายถึงจีนนั่นเองครับหากมองในมุมของนักลงทุนเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นนะครับว่าพันธบัตรอเมริกาเองก็ได้ดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำนะครับประกอบกับเงินดอลลาร์เนี่ยก็เริ่มแบบเสียความน่าเชื่อถือไปเรื่อยเสื่อมค่าลงไปเรื่อยเนี่ยครับเขาเลยเริ่มมองหาทางเลือกการลงทุนอาจจะเป็นทองคำนะครับอาจจะเป็นหุ้นนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีคู่แข่งมากมายอาจจะเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีซ้ำอย่างบิตคอยน์คุณก็เริ่มเห็นภาพถูกไหมครับและอีกตัวหนึ่งก็คือหยวนจีนนั่นเองครับจริงอยู่ครับว่าหยวนของจีนเนี่ยยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นยังไม่มีดีมานด์ขนาดนั้นแต่ว่าครับจีนเองก็พยายามผลักดันเงินหยวนตัวเองเนี่ยเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับถ้าคุณจำข้อหนึ่งได้จำได้ไหมว่าดอลลาร์เนี่ยที่เขาแข็งค่าหรือยังอยู่ได้เนี่ยครับก็เพราะว่าเขามีการปล่อยกู้เป็นเงินดอลลาร์เยอะคนก็ต้องใช้หนี้เป็นดอลลาร์ถูกไหมดีมานด์ดอลลาร์ก็เลยมีนะครับแต่ถ้าคุณมองจีนเนี่ยจีนทำเหมือนกันเลยครับเดินโครงสร้างการปล่อยกู้เป็นเงินหยวนครับอย่างเช่น AIIB คือธนาคารของจีนเนี่ยนะครับที่ปล่อยกู้เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียต่างๆเนี่ยครับถ้าปล่อยกู้เป็นหยวนก็ต้องทำไมฮะใช้เป็นหยวนครับจีนพยายามผลักดันหนี้ที่เป็นหยวนเพื่อจะสร้างดีมานด์ของเงินหยวนขึ้นมาครับและยังไม่พอนะครับจีนเนี่ยสร้างหยวนดิจิตอลด้วยนะครับเพื่อทำให้แบบศักยภาพของหยวนมันน่าใช้งานยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มดีมานด์ซัพพลายเคอเรนซีในโลกใบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นจีนเองก็พุ่งสูงขึ้นนะมีฟันโฟลว์เงินเข้าไปนะครับเพราะว่าดัชนีต่างๆเนี่ยมันดูดีประกอบกับการเกิดโควิดก็สามารถคุมได้นะครับตอนนี้แน่นอนครับว่าอเมริกาหรือดอลลาร์เนี่ยยังครองโลกอยู่ยังแบบมีดีมานด์ซัพพลายที่สูงอยู่แต่นับวันเนี่ยยิ่งเสื่อมถอยมันก็ไม่แน่ว่าหยวนเองก็จะค่อนข้างที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันไม่ได้บอกว่าจะเป็นหยวนนะอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้โตขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครได้ดูซีรีส์ของเรย์ที่ชื่อว่า The Change World Order นะฮะที่พูดถึงแบบโครงสร้างโลกหรือระเบียบโลกขั้วโลกจะเปลี่ยนไปเนี่ยเรย์ได้พูดว่าตอนแรกนี่นะครับการที่ขั้วโลกใหม่จะขึ้นมาได้มันต้องมาก่อนคือ productivity นะครับตามด้วยการศึกษานะครับตามด้วยการแข่งขันด้านเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ทางทหารส่วนกลางทางการเงินนะครับและสุดท้ายเนี่ยนั่นคือการเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศครับและจุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่น่าจับตาที่สุดครับถ้าหยวนจีนเนี่ยกลายเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเมื่อไหร่เนี่ยนะครับโลกนี้มีพลิกเลยนะฮะเพราะว่าเงินเคอร์เรนซีต่างๆที่เป็นสกุลสำรองแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้พิวเลตมากมายกู้ได้ดอกเบี้ยต่ำการพิมพ์เงินไม่อั้นศักยภาพในการสร้างโปรดิวตี้เนี่ยมันจะสูงขึ้นเยอะซึ่งอันนี้ต้องจับตาดูให้ดีดีมานด์ของหยวนนะครับ
ก็มาสรุปคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้เรย์เนี่ยได้พูดถึง3เรื่องนะครับเป็นระเบิดเวลาที่ตามมาจากการที่เฟดพิมพ์เงินไม่อั้นอย่างนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยตลาดเสรีถูกทำลายนะครับการที่มีเงินเข้ามาอุ้มทุกธุรกิจไม่ว่าจะดีจะเลวจะพังหรือพินาศเนี่ยนะครับมันทำให้การแข่งขันมันเสียไปครับพอการแข่งขันเสียไปปุ๊บทำให้ productivity โดยรวมมันแย่ลงครับกลไกตลาดก็ถูกบิดเบือนไปหมดการประเมินราคาประเมินความเสี่ยงประเมินผลตอบแทนมันก็แย่ไปหมดเลยนะครับและสำคัญคือว่ามันทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยดูเสียความน่าเชื่อถือไปด้วยครับสองนะครับการเติบโตของความเหลื่อมล้ำที่แบบยิ่งห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับประกอบกับเจอโควิดเนี่ยคนรวยคนจนยิ่งไปใหญ่นะครับพอความเหลื่อมล้ำมันห่างปุ๊บการแข่งขันการแบบเสรีเนี่ยมันก็ยิ่งยากขึ้นเพราะคนรวยก็ยิ่งรวยขึ้นถูกไหมฮะคนจนยิ่งต่อกรลำบากทำให้ทุนนิยมระบบเสรีต่างๆเพราะที่ต่างๆมันก็แย่ลงไปเรื่อยๆครับแต่ที่หนักกว่านั้นเนี่ยคือความเสี่ยงการเกิดปฏิวัติการประท้วงการเรฟเวอเรชั่นหรือแม้กระทั่งเกิดสงครามด้วยครับและข้อที่3ครับคู่แข่งที่เติบโตอย่างเข้มแข็งนั่นคือจีนครับการที่ดอลลาร์เนี่ยเสียความน่าเชื่อถือเสียบทบาทไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้จีนเองก็จะเริ่มแข็งครับแต่จริงๆเนี่ยเรย์ไม่ได้พูดถึงจีนอย่างเดียวมันเป็นตัวทางเลือกอื่นด้วยเช่นทองคำเองก็ตามหรือแม้กระทั่งหุ้นอะไรพวกนี้ครับและอาจจะแง้มรวมไปถึงพวกคริปโตเคอเรนซีต่างๆด้วยครับจริงอยู่ว่าหยวนจีนตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่ reserve currency นะครับแต่ว่าก็มีความตั้งใจที่จะผลักดันหยวนเพิ่มดีมานด์หยวนในโลกนะครับมีทั้งเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาในดิจิตอลหยวนด้วยนะครับซึ่งอนาคตก็ไม่แน่ว่าสัดส่วนนี้จะเริ่มแบบตีเตื้องขึ้นมาแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยหยวนกลายเป็น reserve currency เมื่อไหร่เนี่ยคราวนี้สนุกแน่นอนครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขอบคุณเรดิโอนะก็บทสัมภาษณ์จากบูมเบิร์กด้วยนะครับสำหรับผมเนี่ยก็อยากให้เป็นความรู้เนาะเพื่อให้แบบคุณได้รับมือจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะตอนที่แบบเงินมันล้นโลกแบบนี้เนี่ยทุกอย่างมันดูสวยหมดความมั่นใจของคนมันกลับมาเพราะว่าตลาดหุ้นหรือแม้กระทั่งเงินที่คุณลงทุนอยู่ในบล็อกอยู่ในหุ้นต่างๆเนี่ยมันดูชื่อแบบเติบโตไงคนก็จะแบบรู้สึกมั่นใจซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับแต่คุณให้รู้เลยว่าเฮ้ยคนเก่งระดับโลกอย่างเรดิโอหรือแม้กระทั่งวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยหรือแม้กระทั่งดร.นิเวศเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงเบื้องหลังอยู่นะทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จริงเสมอไปอยากให้คุณได้รับรู้ทุกมุมนะครับคุณฟังอย่างเดียวไม่ก็ได้นะไม่ต้องเชื่อหมดแต่ว่าขอให้รู้นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณไม่สามารถปกป้องหรือหลบเลี่ยงมันได้ครับคุณไม่สามารถหลบเลี่ยงสิ่งที่คุณมองไม่เห็นได้โอเคมั้ยฮะและคลิปนี้ตั้งใจทำมาเพื่อเป็นแบบนั้นเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property Live ด้วยนะครับถ้ามีคำถามอะไรหรือว่าคอมเมนต์แนะนำอะไรก็เมนต์มาได้ด้านล่างนี้เนาะขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ I met you in the summer when your love was cold